just too good to be true. Can't take my eye off of you. You be like heaven to touch. Oh, wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eye off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leave me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eye off of you. ขอเสียงประมือให้กับน้องรัชตพรโพทองค่ะ Can't take my eyes off you นะคะก็เป็นแบบแนวน่ารักน่ารักนะคะมียกนิดหน่อยอ่ะเป็นยังไงบ้างคะขอเชิญคุณเข้าฟางก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ต้องชื่นชมในด้านของสไตล์นะคะสไตลิ่งด้วยรวมทั้งชุดที่ใส่มาด้วยนะคะมีความชัดเจนในความชอบเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรถูกต้องไหมอ่ะทีนี้ค่ะเลือกเพลงให้เหมาะกับตัวเองหรือเลือกเพลงที่ชอบมาแข่งได้เลยค่ะอันนี้ครูเลือกให้เลือกเองเลือกเองใช่ไหมคะอ่ะโอเคทีนี้ช่วงนี้มันก็จะมีความสไตลิ่งหรือความชัดของสไตล์ในนักร้องยุคใหม่ๆที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการร้องอะค่ะมันจะเน้นในเรื่องของอินเนอร์เน้นของเรื่องของความเป็นตัวตนความแบรนดิ้งมันจะมีความแบบเนี้ยค่ะอยู่บนตัวน้องซึ่งน้องน่าจะกำลังควบรวมระหว่างสไตลิ่งกับวิธีการร้องซึ่งตอนนี้สไตลิ่งมันนำหน้าการร้องไปนี่ทีนี้เราก็เลยจะต้องถอยกลับมาถามว่าช่วงนี้ได้ฟังศิลปินอะไรเยอะเป็นพิเศษไหมคะฟังใครเยอะเป็นพิเศษไหมลูกฟังเยอะค่ะฟังฮะเยอะมากเลยค่ะคิดไม่ออกคิดว่าถ้าวันนี้เอาแบบบิลลี่ไอริชมาแข่งอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นนิกกี้ใช่ไหมค่ะอะไรนะซัมเมอร์ไทม์ every summer time อะไรแบบนั้นอะไรแบบเนี้ย
หรือโลคีอะไรแบบนี้มาแข่งมันน่าจะเหมาะกับทั้งสไตลิ่งแล้วก็น้ำเสียงของน้องด้วยความที่เนื้อเสียงมันมีความใสค่ะมันมีคาแรคเตอร์ของความเคลียร์ความแอร์นิดๆแล้วก็เสียงบางๆอยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะขอติเรื่องเดียวเลือกเพลงมาใหม่นะลูกแต่ว่าในภาพรวมของโชว์เนี่ยมันดีแล้วมันโอเคแล้วน้องสามารถรีเลทตัวเองเข้ากับเพลงถึงเพลงมันจะเก่าไปนิดนึงแต่น้องก็ทำให้มันแบบมีความร่วมสมัยเพิ่มมากขึ้นก็ไปต่อนะลูกหาตัวตนหาตัวเองให้เจอค่ะพัฒนาการร้องไปเรื่อยๆลูกขอบคุณค่ะขอบคุณคุณข้าวฟ่างค่ะเรามาฟังทางด้านครูตาลกันบ้างดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็อาจจะเสริมของครูข้าวฟ่างนิดนึงนะคะเรื่องลมอะค่ะเรื่องเพราะว่าสไตล์ตอนนี้เราก็จะมีเรื่องลมมาเนาะแต่ทีนี้ก็ถ้าเกิดเราจะลองเป็นสไตล์นี้ก็ลองฝึกเรื่องคอนโทรลนิดนึงค่ะเพราะบางทีอะเหมือนลมมันเยอะมันแฟดตอนช่วงแรกๆแล้วอาจจะแกว่งได้ง่ายการลองสไตล์นี้คือจะเสียเปรียบตรงนี้ว่าเวลาร้องเนี่ยเสียงจะแกว่งได้ง่ายเพราะว่ามันค่อนข้างจะต้องแบบใช้ลมเยอะกว่าเนื้อเสียงทำให้การร้องนี่ก็จะคอนโทรลเรื่องโน้ตต่ำโน้ตสูงยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้คอนโทรลตรงโน้ตกระโดดได้ดีนะคะเช่น I love you อย่างเงี้ยคือถือว่าขึ้นไปได้ดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เก่งๆหน่อยไหมจริงๆรู้สึกว่าเขาจะสุดได้กว่านี้ความรู้สึกส่วนตัวว่าเขาแบบสามารถ enjoy ได้มากกว่านี้อาจจะวันนี้อาจจะดูเก่งๆนิดนึงก็อาจจะมีหลายท่อนด้วยว่าอย่างเรื่องลมนี่แหละค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องลมว่าลมอาจจะเยอะบางทีร้องแล้วมันแบบหายใจระหว่างคำเพราะว่าเหมือนลมไม่พอเพราะว่าอาจจะด้วยเป็นสไตล์การร้องด้วยแต่จริงๆโดยรวมครูชอบมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูตาลค่ะและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องรัชตพรโพธิ์ทองค่ะ